ปัญหาของท่านใครจริงใจมีทีมงานและสามารถแก้ไขปัญหาท่านได้ดีที่สุดผมทำงานมา 3-4 ปีร่วมกับท่านอภิสิทธิ์ร่วมกับคุณกรผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเงียบๆถึงแม้ว่าจะห้ามดำเนินการทางการเมืองแต่ทุกสารทุกอย่างทุกสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นประโยชน์ตอบโจทย์ของประชาชนตอบโจทย์ของประเทศชาติได้จริงก็อยากจะมาแถลงว่าวันนี้ครับอภิปรายมาถึงสิ่งที่เราต้องแสดงตัวตนว่าเราจะไม่ทอยศต่อองค์การเราจะไม่ทอยศต่อประชาชนเรายึดมั่นประชาชนเป็นใหญ่ที่สำคัญคือประชาธิปไตยต้องสุจริตหัวหน้าพรรคประกาศแล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับคนที่ทุจริตอันนี้ชัดเจนก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องว่ากรุณาเหลือแค่10วันขอให้ทุกท่านไปดูนโยบายของทุกพรรคหลายพรรคหลบอยู่ในมุมมืดไม่ออกจากมุมมืดเพราะไม่มีนโยบายเศรษฐกิจไม่มีนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนตอบอย่างเดียวว่าจุดยืนทางการเมืองจะเป็นยังไงและจะจับมือกับใครแค่นั้นผมถามพี่น้องว่าท่านตั้งสติได้แค่นั้นพอที่จะแก้ไขปัญหาเป็นจริงการันตีไหมครับว่าปัญหาความยากจนปัญหาปากท้องแค่จุดยืนทางการเมืองแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ไม่ได้นะครับถ้าคนท้องเสียติดเชื้อก็ต้องกินยาแบบนึงคนปวดท้องก็กินยาแบบนึงแต่ไม่ใช่บอกว่าจุดยืนอย่างนี้แล้วกินยาพาราสองเม็ดแล้วจะรักษาทุกโรคไม่ใช่ครับ นี่คือประชาธิปัตย์ที่วันนี้ต้องการว่าเราต้องการไปบริหารประเทศเป็นแกนนำหลักและเราต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจริงๆเท่านั้นเองครับกราบขอบพระคุณมากประชาชนแล้วเขาเสียงประชาชนแน่นอนถ้าทำตามเสียงประชาชนแล้วปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เทไปให้คนอื่นไปการโฆษณาถ้าในเงื่อนไขนี้ฮะพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐได้หรือไม่ผมไม่ตอบองค์ท่านว่าให้เกิดขึ้นก็ไปตอบครับขณะนี้ฮะมีการปราศัยจากศิษย์เก่าประชาธิปัตย์อย่างคุณสุเทพเรื่องนี้ต้องถามฮะและคราวนี้มันจะกระทบกับฐานเสียงเดิมโดยเฉพาะภาคใต้ก็เพราะว่าคุณสุเทพไปหาเสียงที่ภาคใต้ในช่วงนี้อยู่ด้วยนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะไปเป็นแนวร่วมกับคุณทักษิณแล้วเปลี่ยนอุดมการณ์แล้วตรงนี้มันจะกระทบฐานเสียงก็ผมพวกเราพูดถึงครั้งที่ผ่านมาว่าเราไม่จับกับพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยก็บอกแล้วว่าเขาไม่จับกับเราต่อให้คุณพูดอีกหมื่นคนหรือใครพูดอีกหมื่นคนประชาชนก็รู้แล้วว่าเขาฟังรู้เรื่องไอ้สองคนนี้เหมือนที่น่าเชื่อใจแล้วกันมันมีคำตอบอยู่ในตัวผมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอะไรอีกและผมก็ไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าอยากให้ประชาชนนั้นไปดูนโยบายพรรคเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาของท่านแล้วท่านตัดสินใจด้วยสติเถิดว่าท่านจะมอบความไว้วางใจให้ใครทำต่อไปผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคงจะเป็นเรื่องดีหากประชาชนดูที่นโยบายนะแต่ว่าในขณะนี้ก็มีความพยายามโจมตีเรื่องนี้อยู่ยังคุณสุเทพเนี่ยพอคราวนี้ปราศรัยดุเดือดชัดเจนแล้วก็เล็งมาที่ตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลยตรงนี้เราจะมีการแก้ไขยังไงเพราะว่าฐานเสียงบางคนเนี่ยที่เขารักทั้งลุงตู่รักทั้งประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะลังเลด้วยความเคารพท่านนะครับผมลงพื้นที่เยอะแล้วก็สิ่งที่ประชาชนพูดกับผมนะไม่เคยพูดเลยว่าคุณจะไปจับมือใครใครเป็นนายกสิ่งที่ประชาชนบอกผมว่ามีหนี้อยู่จะแก้ใช่ไหมขายของไม่ได้ราคายางตกปลาตกคุณจะแก้ได้ไหมประมงเจ๊งทั้งประเทศคุณจะแก้ให้เราหรือไม่จะแก้รัฐมนตรีทำอะไรที่หลังให้ป้าไปกินอิ่มก่อนมีอาชีพก่อนมีรายได้พอไปชำระหนี้บ้านไม่โดนยึดก็ไม่โดนยึดเขาบอกว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเราบอกเมื่อประชาชนเป็นใหญ่นี่คือสิ่งเราบอกว่าสำคัญที่สุดสำหรับเราเหมือนกันมาหลายภาคการเมืองช่วงนี้นะจะท้าไปเรื่องจิตวิญญาณการเมืองเยอะเหลือเกินนะเพราะเขาไม่มีนโยบายนำเสนอหรือไม่ผมก็ขอความเป็นธรรมท่านลองไปซักเข้าแล้วก็บอกอยู่ในทางการเงินท่านบอกผมเลยสิครับว่าท่านจะแก้จนผมเชื่อว่าคุณคงมีหนี้แล้วไม่รู้นะคุณถามสิว่าหนี้ในกระเป๋าผมรายได้ผมเนี่ยผมจะเป็นยังไงผมจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นไหมผมควรจะมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นไหมที่ดีๆแล้วความแตกต่างทุกคนไม่เคยถามเลยยกตัวอย่างนะครับประมูลที่ทำโทรทัศน์31ช่อง HD เนี่ยก็บอกว่าเอาเงินเข้ารัฐมากที่สุดใช่ไหมครับรัฐก็ได้เงินมากที่สุดแล้วถามว่าเมื่อรัฐได้เงินมากที่สุดแล้วประชาชนมีความสุขตามหรือไม่แล้ววันนี้ก็จะมีนะครับว่าในที่สุดมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นผมเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล 5G จะต้องเกิดในประเทศไทยจะถามว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะทำยังไง
ผมจะบอกเลยว่าเงื่อนไขในการประมูลผมไม่เอารายได้เข้ารัฐสูงสุดแต่ผมจะให้ทุกค่ายทุกเครือข่ายประกวดครับว่าคุณให้เงินรัฐส่วนหนึ่งแล้วนั่นคือความสำคัญระดับสองความสำคัญระดับแรกคือคุณจะตอบแทนสังคมได้อย่างไรชนบทที่ห่างไกลสามารถมีคลื่นที่แรงที่สามารถเรียนหนังสือได้รักษาพยาบาลได้ดีนั่นคือโจทย์แรกว่าสังคมมาก่อนเงินและพรรคที่ปัดไม่ใช่พรรคหน้าเลือดที่ต้องการให้เงินเป็นสารณะเราเอาความสุขของประชาชนเป็นสารณะนั่นคือข้อแตกต่างที่ชัดเจนกับพรรคอื่นๆชัดเจนครับ